ตนราชสกุลบริพัตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจประสูติ29มิถุนายนพุทธศักราช2424เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมามรสีพระครราชเทวีในรัชกาลที่5หลังจากพระองค์ทรงจบการศึกษาจากอังกฤษและวิชาทหารบกจากเยอรมนีแล้วเสด็จกลับเข้ารับราชการเป็นจอมพลเสนาธิการทหารบกเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและเป็นหนึ่งในอาภิรัฐมนตรีและหลังจากลี้ภัยการปฏิวัติปีพุทธศักราช2475เป็นเวลากว่า12ปีจึงได้เสด็จสิ้นพระชนลงที่เมืองบันดุงอินโดนีเซียในวันที่18มกราคมพุทธศักราช2487เมื่อมีพระชันษาได้เพียง63ปี